กลับมาปันสุขกันต่อกับน้องแนทครับเด็กสาวผู้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาตั้งแต่กำเนิดแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยการเป็นนักกีฬาตัวแทนประจำจังหวัดซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันต่อได้เลยครับตอนนี้หนูเป็นนักกีฬานะลูกหนูภูมิใจไหมครับภูมิใจมากเลยค่ะนี่เห็นไหมภูมิใจมากเลยนะปกติป้าจิ๋มเขาจะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมก็กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแปลว่าตอนนี้ที่เขาไปเล่นกีฬาเนี่ยถึงได้มีโอกาสออกไปข้างนอกสิใช่ค่ะหนูออกไปข้างนอกรู้สึกยังไงครับดีใจมากเลยเนอะเดี๋ยวนี้เป็นนักกีฬามีโอกาสได้ไปแล้วแล้วป้าจิ๋มไปทุกครั้งไหมครับอ๋อไปกีฬานะครูก็พาไปค่ะอ๋อคุณครูนะวันนี้คุณครูมาด้วยนะคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูชื่ออะไรนะครับชื่อนายวสันต์ศรีหบุตรครับคุณครูวสันต์นะฮะไปเจอกันยังไงครูมาเจอหรือยังไงครับอาจจะมีครูที่อยู่ก่อนมาแล้วตอนนี้ย้ายไปแล้วครับเขาไปค้นหาเจอมามีครูที่เจอมาก่อนครับกีฬานี้คือชื่อว่าอะไรนะครูกีฬาบ็อกเซียครับบ็อกเซียนะฮะบ็อกเซียนี่เฉพาะบุคคลที่เป็นอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ไหมฮะบ็อกเซียคือกีฬาแบบไหนนะฮะคล้ายๆกีฬาเปตองอ๋อเปตองเราเรียกเป็นลูกบอลอ๋อถ้าเปตองจะเป็นลูกเหล็กใช่ครับมันจะมีแก่นก่อนครับแปลว่าบ็อกเซียก็เป็นแก่นเหมือนกันใช่ไหมฮะครับแล้วเล่นก็เหมือนกับพวกเปตองเลยไหมฮะใช่ครับมีโยนครับมีโยนแล้วก็ให้ไปใกล้แก่นนี่นะฮะใช่ครับแล้วเขาเป็นตัวแทนจังหวัดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับได้เหรียญระดับระดับประเทศมาก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับโอ้หนูได้ยินครูพูดไหมลูกได้ยินค่ะนะนี่หนูเปล่านี่หนูหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็จะมีหลายๆท่านใช่ไหมฮะที่อยู่ในวีลแชร์ใช่ไหมครูครับไอ้ไม้โค้งๆนี่คืออะไรฮะมันแบ่งเป็นคลาสมี4คลาสมันมี4คลาสนะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของน้องนัทอยู่ในคลาสที่3คือ BC 3คือต้องมีอุปกรณ์ช่วยคือปกติแล้วอีก3อันเนี่ยมันก็คือใช้แขนแค่อะไรโยนไม่ได้เลยถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคลาสของน้องเนี่ยมันต้องมีรางใช่ครับเพราะว่าด้วยคลาสของน้องก็คือไม่สามารถจับลูกบอลที่จะโยนได้นี่ก็เป็นวิธีการที่จะคิดเกมให้กับผู้ที่เป็นลักษณะแตกต่างกันไปจะได้เล่นกีฬาได้แน่ของหนูก็จะเก่งด้านนี้ระดับได้เหรียญนี่ไม่ธรรมดาแล้วหนูคิดว่าหนูอยากจะไปถึงขั้นไหนมั้ยลูกทีมชาติค่ะโอ้จะเป็นทีมชาติเลยเขาเป็นได้ไหมครูก็ถ้าความสามารถถึงเป็นได้ครับนี่ได้ยินไหมอยู่ที่หนูแหละครูบอกว่าอยู่สุดท้ายก็อยู่ที่หนูหนูมีเป้าหมายหรือมีหนูมีคนในดวงใจหรือเปล่าแล้วว่าเป็นใครยังไงไหมพี่บอยค่ะหนูชอบพี่บอยบอยวิษณุนะระดับทีมชาติเลยนะใช่ครับเป็นทีมชาติเขาเก่งมากนะเก่งมากครับเป็นระดับโลกด้วยครับระดับโลกนะพาราลิมปิกนะท่านผู้ชมนะฮะระดับโอลิมปิกเลยนะหนูชอบพี่บอยเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกเขาเก่งเขาเก่งยังไงบ้างหนูบอกสิลูกเจอลูกเขาอีกเยอะเลยโอ้อยากจะเป็นอย่างนั้นเลยพี่บอยคะถ้ายังเป็นลีบพี่บอยหนูจะสู้ๆนะคะโอ้เนาะไปแข่งแล้วเป็นยังไงหนูรู้สึกยังไงลูกดีใจอ่ะดีใจตื่นเต้นแข่งครั้งแรกนี่ตื่นเต้นสุดๆเลยเหรอคะตื่นเต้นสุดมันไม่มีใครเห็นเลยใช่มั้ยมีคนเต็มไปหมดเลยนะจากอยู่ที่บ้านกิ้งไปกิ้งมานะกลับมาแต่ละครั้งหนูบอกปู่ย่าว่าอะไรลูกได้เหรียญแล้วค่ะโอ้ได้เหรียญโอ้ปู่ย่าภูมิใจแค่ไหนครับภูมิใจมากครับหนูคุณปู่คุณย่าเดินไหวมั้ยตอนเนี้ยไหวนะจูงกันมา2คนสิมาบอกหลานคนนี้หน่อยสิดูที่ท่านผู้ชมน่ารักมั้ยล่ะแล้วจูงกันมาอย่างนี้นะแล้วดูแลกันมาอย่างนี้นี่คือความรักในครอบครัวนะมีอะไรก็แล้วแต่เกิดอะไรก็แล้วแต่การกอดกันเนี่ยกระเด็นหมดเลยนะไอ้ความทุกข์ยากเนี่ยนะเขาได้เหรียญเลยคุณปู่คุณย่าได้เหรียญมาเยอะมั้ยได้เยอะมั้ยปู่หลายอันโอ้นี่ไงหนูไปดูสิถืออะไรหนูถืออะไรอยู่คะเหรียญค่ะเหรียญนะอันนี้เหรียญมาด้วยใช่ไหมพี่อุ้มอ่ะอ๋อหนูถือดิให้หนูถือสินะถ้าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่หนูได้แล้วไม่ใช่หนูภูมิใจคนเดียวนะนี่แม่จิ๋มของหนูนะปู่ย่าคุณครูด้วยคุณครูก็ภูมิใจด้วยเห็นไหมทุกคนภูมิใจในตัวหนูมากหนูเก่งมากนะลูกแม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับน้องนัทสุดยอดไปเลยทีเดียวซึ่งวันนี้น้องนัทก็จะมาโชว์ดีลาการเล่นบ็อกเซียให้เราได้เห็นกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละเราจะเห็นนะนี่คือบ็อกเซียนะลูกนะคุณครูนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอุปกรณ์นะแต่ประเด็นก็คือว่าในเคสของน้องนัทนี่ก็จะมีรางแบบนี้คุณครูปกติแล้วเขาจะมีคุณครู
พื่อจะพาผู้แข่งขันเข้ามาในสนามนะเอาพามาสมมติเราพามานี่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 จุดสำคัญของน้องอ๋อเพื่อเขาจะมาลงรางนี้เพราะตัวรางนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาจะเล็งว่าจะซ้ายขวาอ๋อจะให้ลูกไปทางไหนอ๋อนี่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 เล็งเอาบิดซ้ายบิดขวาอ้าวนี่นี่นี่โอเคแล้วพอได้อ่ะเขาว่าไปและตรงนี้แดงๆนี่คืออะไรนะครับเรามาร์กไว้ว่าลูกนี้วิ่งไปที่ไกลแค่ไหนใช่ไหมครับระยะไกลๆก็แล้วแต่น้องก็จะบอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ปล่อยคนที่มาเป็นผู้ช่วยต่างๆนี่ไม่มีสิทธิ์บอกอะไรเลยใช่ไหมไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งหันไปมองเกมก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นมาช่วยเรื่องเครื่องมืออย่างเดียวนะเหมือนเป็นแขนเป็นขาให้น้องอ้าวนี่นี่นี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มาเป็นครูมาเป็นแขนเป็นขาเฉยนี่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 คือชุดของเขาเหรอฮะนี่คือชุดหนึ่งครับอ๋อปกติถ้าเกิดเป็นเปตองก็จะเป็นเหล็กเหล็กแข็งอ๋อนี่มันจะนิ่มๆเนาะใช่ครับโอ้หนูมีของหนูไหมลูกไม่มีค่ะปกตินักกีฬาเขาจะมีกันไหมไม่มีครับตัวนี้เป็นของศูนย์เราหรือว่ามันทำไมไม่มีหรือว่าราคามันสูงสูงครับราคาสูงแล้วก็ต้องสั่งจากต่างประเทศแปะ 40,000 ได้ครับโอ้โหโอ้แพงดูนะราคาแพงนะเอามันจะเริ่มยังไงนะมาก่อนอื่นเป็นลูกแกะอันนี้ก็เป็นลูกแก่นใช่ครับเป็นลูกแก่นเริ่มใช่ไหมเริ่มก็ยังไงฮะเริ่มก็คือจะต้องลูกแก่นไปก่อนนะลูกเล็กลูกใหญ่ก็ว่าไปนะอันนี้ก็จะเป็นลูกขาอันนี้เขาเล็งอยู่แล้วก็แล้วแต่ทิศทางที่น้องจะอยากให้ไปซ้ายขวาอ๋อนี่เขาจะบอกว่าซ้ายขวาโอเคโอเคแล้วหนูคิดว่าจะให้ลูกนี้มันไปไกลหรือใกล้ดีล่ะลูกใกล้ค่ะใกล้ใกล้สามเมตรค่ะโอ้แล้วดูว่าสามเมตรด้วยนะเนี่ยดูต้องเก่งมากเลยนะประเภทอันนี้ของหนูนัดนี่ครับก็จะขยับตัวได้น้อยก็จะต้องมีรางช่วยอ๋อไปอย่างนี้โอ้นี่บอก 2-3 เมตรจริงๆด้วยอ่ะเสร็จแล้วก็จะต้องยังไงต่อคุณครูอันนี้เล่นแล้วใช่ไหมอันนี้วางหลักแล้วนะเขาจะต้องเอาลูกหนึ่งนี่ไปแตะให้ได้นะเอาไปใกล้ที่สุดใช่ไหมคุณครูใช่ไหมครับลูกขาวที่สุดสองฝั่งนะฮะใครใกล้ลูกขาวที่สุดนี่คนนั้นชนะโอ้นี่มันยากตรงนี้นะฮะอีกโอ้โหเห็นไหมแล้วคุณครูต้องคอยขยับอีกโอ้แล้วก่อนครูเนี่ยแล้วพูดไปอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทับดูจากอะไรหนูตอนนี้วางแผนว่ายังไงลูกดูได้ติดลูกขาวจะติดลูกขาวโอ้โหต้องมีลักษณะที่จะต้องเข้าใจในเรื่องทิศทางของตัวลูกนี้ได้อย่างมากเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขากำลังวางแผนนะหนูนัดให้ลูกแดงนี้ไปติดลูกขาวมันจะติดเลยหรือลูกแล้วแต่หนูค่ะแล้วแต่นะลุ้นเหมือนกันนะใช่ไหมแต่จริงๆหลักก็คือคุณครูครับก็ต้องติดให้ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับออกไปแล้วนะครับลุ้นละฮะลุ้นใกล้มากเลยหนูอันนี้หนูพอใจหรือไม่พอใจครับไม่พอใจไม่พอมันต้องยังไงลูกมันติดให้ติดลูกขาต้องให้ติดเลยโอ้มันเบี้ยวโอ้นี่มันเบี้ยวโอ้นี่ไม่พอใจหนูลองอีกลูกนึงได้ไหมได้ลองดูซิว่าลูกนี้จะติดเลยไหมมาเรามีตัวอย่างไปหนึ่งลูกแล้วนี่คือนักกีฬาตัวแทนจังหวัดของนครนายกนะผู้ที่มีลักษณะพิเศษนะเอารอลุ้นนะหนูนัดตื่นเต้นไหมเอาให้ได้นะคุณปู่เชียร์หน่อยครับคุณปู่ย่าเอาทำเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เลยสู้ๆเอาไปแล้วนะพอหนึ่งลูกผ่านไปอีกลูกนึงมาเลยเนาะโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับน้องนัทมีพลังสมาธิดีๆแบบนี้เนี่ยความฝันที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วแหละครับยังไงก็สู้ต่อไปครับน้องนัทคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็นกำลังใจให้ป้าจีมเขาเก่งไหมเก่งค่ะเก่งนะหนูอยากจะให้กำลังใจหลายๆคนที่เป็นแบบหนูหรืออาจจะท้อแท้อยู่จะได้มีกำลังใจยังไงบ้างไหมลูกอย่ายอมแพ้สู้ต่อไปค่ะโอ้โหนะอย่ายอมแพ้ให้สู้ต่อไปหัวใจหนูสุดยอดเลยนะหนูเจอเรื่องต่างๆมาแบบหนักๆทั้งสิ้นนะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ชมครอบครัวนี้นะป้าจิ๋มนะปู่ย่านะมีรายได้จากเรื่องราวของไม้กวาด 4-50 บาทต่ออันนี่นะที่เราเห็นทั่วไปนะอ๋อนี่ปู่ย่าหนูทำอย่างนี้นะหนูก็กลิ้งไปหาปู่ย่าเหรอแม่คุณย่าเขาถึงได้ห่วงไงห่วงคุณย่าคุณปู่แล้วก็ทำอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะที่เห็นเนี่ยอันละ 4-50 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ทำกันไปเอาตัวจริงมาดูหน่อยนะเอาตัวจริงมาดูท่านผู้ชมนะก็จะเป็นแบบนี้นะเท่าที่เห็นนะครับก็เป็นไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าว
อันนึงอันนึงนานเลยเหรอฮะนานครับเพราะมันต้องมัดลูกมันด้วยครับไอ้ลวดดำนั่นนะครับอ๋อมีดำๆนี่ๆๆแล้วก็มีมัดไม่รู้กี่มัดเลยเนี่ยครับครับเนาะคุณปู่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วนะฮะครับแล้วอันนี้ก็ต้องมัดอะไรก็ไม่รู้มันรู้กี่เส้นเลยเนี่ยใช่ไหมครับครับเนาะใครอยากจะอุดหนุนปู่ย่านี้นะที่นครนายกช่วยกันซื้อเลยนะหรือว่าใครจะสั่งไปทีละเยอะๆใช่ไหมเขาไปขายต่อจะได้เป็นไม้กวาดแห่งบุญไปด้วยก็จะเป็นรายได้ของบ้านนี้ก่อนโควิดก็พอได้ใช่ไหมครับพอได้นี่ขายวันละประมาณกี่อันล่ะฮะสองเดือนหนึ่งร้อยอันค่ะโอ้ยเดือนละร้อยอันหาร30วันมันจะเหลือเท่าไหร่ล่ะฮะ มันก็ไม่วันก็ไม่กี่อันนะสิครับนะรายน้อยนะครับจะเจอโควิดยิ่งหนักใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นรายได้มันก็จะพอเลยคุณปู่ย่าก็เนี่ยทำไปอย่างเงี้ยโอ้นะครับไหวไหมปู่ไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับเนี่ยคำนี้น่ะสุดๆนะมันไม่มีไม่ไหวไม่ได้นี่คือหลานที่มาฝากเลี้ยงเหรอฮะครับครับใช่ค่ะก็ดูสิตัวเล็กตัวน้อยเนาะแค่หน้าตาแบบน่ารักทุกคนเลยอ่ะหนูห่วงน้องแค่ไหนลูกเอ๊ะห่วงมากเลยค่ะเนี่ยดูสินี่ก็ห่วงน้องนะรักน้องแค่ไหนลูกเล็กที่สุดในโลกเลยค่ะรายได้ป้าจิ๋มก็ยังพยายามมาช่วยอยู่นะครับใช่ค่ะป้าจิ๋มนี่ก็สุดๆเลยนะทั้งแรงกายแรงใจเงินทองเท่าที่จะมีก็มาช่วยหมดเลยอ๋อเรื่องใหญ่ก็เขาทำอะไรไม่ได้เพราะไอ้ตัวพระอ้อมเขาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มีราคาแพงเนาะใช่มาจิ๋ม500แม่ก็ออกคนเดียวไม่ต้องออกคนเดียวอ๋อต้องออกค่าใช้จ่ายนะเนี่ยเป็นห่วงแม่จิ๋มคนนี้อีกบางทีก็ไม่มีข้าวเหรอฮะปู่ย่าค่ะแล้วหลานกินอะไรนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยกินเผือกกินมันผสมข้าวแปลอะไรไปโอ้บางทีเราก็ต้องอดบ้างโอ้ต้องให้หลานอิ่มไปค่ะแต่งตัวนักเรียนค่ะไปกินโรงเรียนปัดปีนี้ไปมั่งไม่มีไปมั่งนะพบมาหมดเลยนะครับรู้หมดเลยนะครับคุณย่าตอนนี้คุณย่าเป็นอะไรบ้างไหมครับที่ตัวเป็นโรคเบาหวานเบาหวานโอ้เบาหวานไขมันดูแลตรวจก็ไปหาหมอทุกหมอนัดน่ะเอาโอเคทุกหมอนัดนะ3เดือน2เดือนเนี่ยเอาตอนนี้ปู่บ้างปู่เป็นอะไรบ้างไหมครับผมเป็นมะเร็งครับเอ้าคุณปู่ฮะแล้วมันเยอะมากน้อยรักษาหรือเปล่าครับไปตัดมาที่โรงพยาบาลพนังเป็นตรงไหนแล้วครับตรงไหนปอดโอ้เป็นโอ้โหเหรอปอดตัดไปแล้วแล้วตอนนี้มันหายไหมครับหรือว่าก็กำลังรักษาอยู่อยู่ในช่วงรักษาเลยฮะครับขอให้หายนะครับขอให้รักษาได้ทันนะคุณปู่คุณย่าสู้จริงๆนะป้าจิ๋มปู่ย่านะคุณครูก็มาช่วยโดยเฉพาะหนูนะหนูก็เป็นศูนย์รวมของทุกๆคนไปเป็นทีมชาติให้ได้นะลูกถ้าเกิดหนูสำเร็จหนูมีทุกอย่างหนูอยากจะทำอะไรในฝันของหนูหนูเอาเงินมาเลี้ยงแม่เลี้ยงยายด้วยยายติดกับป้าดูสินะในใจเขาเนี่ยใครที่ทำอะไรกับเขาคิดถึงบุญคุณหมดเลยนะแม่จิ๋มนะเขาเป็นห่วงอยากจะเลี้ยงดูทั้งหมดนี้อ้าวรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมาถึงรายการแล้วดูว่าวันนี้รายการจะปันสุขอะไรให้หนูได้บ้างนะครับลูกนะครับผมครับเอาละครับมาดูกันว่าทางรายการเนี่ยจะสามารถปันสุขอะไรให้กับครอบครัวนี้ได้สู้ต่อไปบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดครับ